ครับพบกันอีกแล้วกับลูกพระเจ้าตากไทยอาร์มี่นะครับนะคลิปนี้เราจะมาทําเมนูกุ้งแช่น้ําปลานะครับอันดับแรกเดี๋ยวเราไปแกะกุ้งก่อนนะครับกุ้งกับแกะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเนาะนี่เดี๋ยวสุดท้ายน้ำโซดาใส่เราไปล้างมีสารพิษมีเชื้อโรคอย่างนี้นี่เขาจะขาดสารพิษด้วยน้ำโซดานะครับนะใส่ไปหมดก่อนเลยครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเนาะไอ้กุ้งแช่น้ำปลาของเรานะครับเนาะเสร็จเรียบร้อยแล้วซอสที่ได้กินกับยากขึ้นกันนะ มาชิมน้ำกันครับกุ้งแช่น้ำปลาในแซ่พริกกับบุรุนะพริกหลายก็ได้ก็ได้มันเป็นพริกแดงนะมันก็คือจังมันหลายแต่ที่จริงใส่บ่หลายดอกครับกุ้งเอาไปแช่โซดาแช่โซดาทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วก็เอาไปแช่ตู้เย็นทีนึงลองเบิ่งนะครับสูตรนี้แซ่บอีหลีได้กุ้งที่กรอบๆสดดีมากหลายคนก็ที่คิดว่าเห็นผมใส่ได้เสือตัวเก่าเนาะมันเป็นเสือร้องไหนเสือที่ใส่ข้างในกับชุดทำงานนะครับนะพอใส่ชุดทหารก็ต้องใส่เสือตัวนี้ข้างในอีกทีนึงส่วนมากผมก็มีแต่เสือสีนี้แหละมันใส่สบายดีครับมันนิ่มดีนุ่มไหมครับกินน้ำกันครับอ
ดูนี่กุ้งดูนี่นะถึงมันจะอยู่ใกล้ทะเลก็จริงแต่กี้มันก็ว่ามันจะได้กุ้งสดๆนะบางทีเขากุ้งเก่ามาขายหัวหลุดออกจากกันแล้วก็มีเขาต้องเลือกบางทีเดียวพวกกุ้งพวกปลาหมึกเนี่ยมันหาสดๆยากครับก็เลยไม่ค่อยได้กินนะถ้าอยากได้สดๆก็ต้องไปแมคโครห้าแมคโครเขาที่เอาเลือกได้แบบของสดๆมากนะไปห่างเที่ยนึงกะซื้อมาต้องซื้อมาตุนไว้นะซื้อกุ้งซื้อปลาหมึกซื้อเนื้อซื้อหมูตุนไว้ยังไม่ได้ไปบ่อยแซ่บดีครับอ๋อขอมาชมไมค์กับฝากกดติดตามด้วยนะครับนะเพื่อเป็นกำลังใจกับคนทำคลิปนะถ้าเฮ็ดคลิปเรามีคนเบิ่งมีคนติดตามมันก็มีกำลังใจอันนี้นะในกระเบื้องแล้วก็ฝากกดติดตามด้วยครับเด้อหลายคนขอมาไมค์กับบรูนะครับว่าผมอยู่ใส่เนาะผมนี่เป็นคนชัยภูมิครับบ้านเกิดนะอยู่ชัยภูมิแต่ว่ามาเฮ็ดงานอยู่นครศรีธรรมราชครับผักประกอบนี่ดิได้ป่ะเนี่ยเผ็ดเผ็ดเผ็ดมันเป็นกุ้งแซ่พริกแล้วมันกุ้งแซ่น้ำปลากินนี่ก็อิ่มแล้วไม่ต้องกินข้าวเลยโอ้ยเมียงวันเนาะกินจนเลอะจานหนึ่งทำลายไปหมดไม่ถึง10 นาทีหมดแล้วThank you.
ตัวสุดท้ายแล้วครับสุดท้ายนี้ก็ขอบคุณครับที่เข้ามารับชม YouTube ลูกประจตากขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกการติดตามนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณครับ